อ่ะพร้อมเดี๋ยวครูจะแชร์ละอ้าวทำไมโหลดนานจังอ่ะอ๋อไม่นานไหมนานเหมือนเต่าช้ามากกว่าเลยครูไม่นานแล้วครับวิชาวิทยาเป็นวันนวลเห็นแล้วยังครับเห็นแล้วเห็นครับมาครับวันนี้ครูบุ๋มจะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณในเรื่องการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาดังนั้นเดี๋ยวครูบุ๋มถามก่อนว่าใครเคยมีปัญหาอะไรบ้างเริ่มจากน้องมอสน้องมอสมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับผมมีฮะปัญหาโดยการแกะกระป๋องเนี่ยแหละอ๋อหนึ่งคือแกะกระป๋องยากใช่ไหมอย่างเช่นกระป๋องน้ำครูอย่างเช่นโค้กครูผมมีปัญหาทุกทีเลยผมใช้วิธีจริงเหรอใช่หนึ่งก็คือปัญหาของน้องมอสก็คือหนึ่งแกะกระป๋องโค้กไม่ค่อยได้ใช่ไหมใช่ผมมีวิธีเอานิ้วแงะเลยอ๋อถึงแล้วคนอื่นอ่ะคนอื่นเอานิ้วแงะก็ไม่ได้ใช้ฟันแกะก็ได้เฉยเอาถึงคนอื่นใครดีเนาะน้องแกะน้องเจมน้องเจมกูเรียงไปเลยใช่ไหมอ่ะน้องเจมมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับติ๊กตอกเอาใครได้บ้างใครได้บ้างครับครูฟ้าได้ไหมพี่ฟ้าได้ไหมพี่ฟ้าแกะขนมแล้วขนมหกลงข้างล่างหนึ่งครูบุ๋มเคยเป็นครูบุ๋มซื้อเลมมา1ห่อวันนั้นเสร็จแล้วครูบุ๋มแกะแบบเนี้ยครูบุ๋มแกะจุ๊บหล่นมาทั้งหมดเลยอดกินเลยคนต่อไปน้องมุกน้องมุกมีปัญหาอะไรไหมครับกูหาที่แกะมันแหลมแล้วใช่ไหมกูแล้วก็เอาฟะแล้วก็งัดแล้วก็ฉีกเลยไม่ต้องเสียเวลาน้องมุกมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับชอบทำน้ำหกค่ะชอบทำน้ำหกใช่ไหมบางทีข้าวอยู่แล้วมันปัดครูครับครูการแกะห่อไอติมครับแกะยากภูฟ้ามีปัญหาอะไรบ้างไหมครับลูกกล่องผัดกะเพราในเซเว่นเนี่ยแหละหนังสือเบอร์หนังสือก็หนังสือขาดครับหนังสือขาดเก่งมากเลยมันก็เปิดเบาๆดีจ้ะไม่มันครูบุ๋มเลยตอนที่ครูบุ๋มเล็กๆกันพอเวลาครูบุ๋มเขียนใช่ไหมเสร็จครูบุ๋มเขียนผิดครูบุ๋มเอายางลบอะไรลบตกลงขาดหมดเลยใครเคยเป็นบ้างไหมครูหนูมีปัญหาด้วยครูเลยปัญหาในชีวิตประจำครูถึงแล้ววิธีการแก้ปัญหายังไงอ่ะครูลบขาดแล้วครูจับกระดาษไม่ต้องเสียเวลาครูอ๋อโอเคเดี๋ยวหนูเคยเจอปัญหาแบบนี้ครูครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือหนูเนี่ยกำลังเขียนหนังสืออยู่ใช่ป่ะครูคือเหมือนหนูเอาไว้ข้างสี่ทุ่มอ่ะครูเขียนตั้งแต่สี่ทุ่มคอนดิสันเขียนโคตรเยอะจนหนูแบบคุยจะเจ็บมือแบบแล้วไม่ได้เขียนตอนเช้าแล้วพอหนูเขียนพูดครับเนาะหนูได้แค่ครึ่งหน้าอ๋อโอเคเขียนจบไม่ได้เลยแบบเป็นน้ำครูเอฟมันกลายเป็นเอครูไม่เขียนตอนเช้าหรอโอเคนะอ้าวเริ่มเลยนะนี่ไงนักเรียนเห็นหน้าจอครูบุ๋มไหมครับเห็นครับเห็นครับเห็นค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เราจะเรียนเรื่องการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหานะแต่ก่อนที่เราจะไปดูการแสดงขั้นตอนเดี๋ยวครูบุ๋มจะมีวิดีโอให้ดูนะไปเดียวนะครับสวัสดีครับ
ันที่ค่อนข้างมากจึงต้องทำที่เก็บดินน้ำมันโดยเอารางไม้มาใส่ฐานแล้วเจาะรูเพื่อเอาล้อใส่กับฐานแล้วปูเชือกเก็บไว้เวลาเราจะเอาขนย้ายไปไหนเฮ้ยดีดีเฮ้ยไปแบบล้อเลยขอถามก่อนว่าCK มีปัญหาอะไรครับมีน้ำมันเยอะค่ะเรื่องการขนย้ายของครับเรื่องการขนย้ายของใช่ไหม CK ก็เลยสร้างรถขึ้นมาใช่ไหมเพื่อที่จะตอนนี้ก็มีรถเก็บดินน้ำด้วยค่ะเก่งไหมเก่งไหมนักเรียนเพื่อนๆเก่งไหมของบ้านเล่มเลยเก่งเดี๋ยวเรามาดูปัญหาจริงแต่ว่ามันกล่องไม่เลยเก่งมากเลยน้อง CK ต่อไปปัญหาของน้องอะไรนี่ลีอาเรามาดูการทำงานเป็นขั้นตอนนะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำน้ำแข็งค่ะขั้นตอนที่1เตรียมอุปกรณ์มีบล็อกน้ำแข็งมีเหยือกใส่น้ำขั้นตอนที่2ใส่ค่ะที่บ้านจะเล่นแล้วครับของน้องเลอาก็คือจะเป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาเดี๋ยวให้น้องเลอาเล่าดีกว่าว่าน้องเลอาทำอะไรนะน้องเลอาปิดไมค์ครับคนอื่นปิดไมค์นะคนอื่นปิดไมค์นะน้องเลอาเล่าเลยครับว่าของน้องเลอาเดี๋ยวครูบุ๋มพูดให้ก็ได้ของน้องเลอาเนี่ยก็คือจะเป็นการทำงานเป็นขั้นตอนนะครับโดยการทำน้ำแข็งไหนใครเคยทำน้ำแข็งบ้างครับไม่ครูอันนั้นมันผิดเกินมันผิดแล้วครูนะครับวิธีการทำน้ำแข็งครับผมขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะบางคนก็ทำอีกขั้นตอนหนึ่งบางคนก็ทำอีกแบบหนึ่งนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครูบุ๋มเคยทำน้ำแข็งด้วยนะครูบุ๋มเอาน้ำอัดลมอะน้ำแดงน้ำเขียวเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่ในห้องฟรีซแล้วก็เอาไม้จิ้มลงไปแล้วก็พอแข็งเสร็จก็เอามากินนะครับครูบุ๋มคะครูบุ๋มเคยทำน้ำผึ้งเยลลี่ไหมไม่เคยทำอยากกินอ่ะคุณนุ่นทำคุณนุ่นทำให้ครูบุ๋มกินด้วยได้ไหม นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกนะอีกนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวครูบุ๋มแชร์ก่อนนี่ใครเอ่ยเชสเตอร์แล้วคนนี้คือใครคิดว่าคนนี้คือใครจุ๋มใครนะเดี๋ยวมาดูของเชตเตอร์ก่อนว่าเชตเตอร์จะมาทำอะไรเป็นขั้นตอนนะวันนี้นะสวัสดีครับชื่อเชตเตอร์ป.2 ทับ3ครับวันนี้จะมาทำขนมปังกรอบครับอุปกรณ์มีเชตเตอร์จะมาทำขนมปังกรอบนะมีขนมปังเนยและนมครับขั้นตอนการทำ1ตัดขนมปังครับ โหเก่งมากเลยใช้มีดเก่งมากเลยน้องเชตเตอร์
2ทานเนยบางๆทานเนยแล้วนะขั้นตอนนี้คือทานเนยแล้วนะขั้นตอนที่2นะไฟปานกลางนาทีแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟน่ากินจังเลยน้องเชสเตอร์เข้าไมโครเวฟแล้วนะแล้วก็ใส่นมขั้นตอนสุดท้ายคือกินโออยากได้ยังพอดีเลยเนาะสมมุติถ้าได้กินของหวานจะต้องระวังบาดมือด้วยเลยใช่ใช่พี่มอสเป็นห่วงว่าเวลาใช้มีดเนี่ยต้องให้เชสเตอร์เนี่ยระวังด้วยนะนะครับครูบูมีคำถามนักเรียนทายซิว่าทำไมไม่ใส่นมลงไปแล้วก็เวฟใครตอบได้บ้างมันต้องละลายค่ะเอาหนึ่งละลายสองละเองไม่มันจะใครตอบว่าไม่เมื่อกี้เก่งมากเลยครับเก่งมากเลยนะครับก็คือนมอาจจะไม่แล้วก็มันจะเป็นกลิ่นใช่ไหมเชสเตอร์ก็เลยแก้ปัญหาโดยการทำให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ทำไมโครเวฟก็ค่อยมาใส่นมทีหลังแล้วรู้ไหมว่าคนต่อไปคือใครคิดว่าโยนหรือเปล่าไม่ใช่ลองดูนะลองดูนะว่าใครนะลองดูนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไปเดี๋ยวรอเสร็จก่อนโอเคเสร็จแล้วต่อไปนามุสก่อนที่ดังปิดคอมหน่อยสิได้สิอย่าแรกกดไปที่ปุ่มสตาร์ทตรงแถบนี้เลยนะจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิก2ครั้งจากนั้นก็กดตรงปุ่ม power จากนั้นให้กดคำว่า shutdown โอเคอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนะเผื่อมีนักเรียนคนไหนปิดคอมไม่เป็นนะแต่ครูบุ๋มเชื่อว่านักเรียนทุกคนปิดเป็นแล้วแหละรู้แบบนั้นได้สิอย่าอันนี้มุกปิดแบบ H2 shut down ตรงแถบนี้นะจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิก2ครั้งอยู่ที่จากนั้นก็กดตรงปุ่ม power จากนั้นให้กดคำว่า shut down รอจนครบมุกเขาปิดในโน้ตบุ๊กโอ้ค่ะบ้าขนาดบ้านหนูอ่ะจะกดหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดแค่นี้ก็กดแดงว่าเรียนโคบูมจะถามว่าใครปิดคอมไม่เป็นบ้างยกมือโอ้เก่งจังห้องนี้โคบูมจะถามว่าใครปิดคอมเป็นบ้างยกมือปิดเป็นง่ายเลยง่ายใช่ไหมลูกก็ง่ายค่ะจะปิดเช็ดแต้มครับครูภาษาบูมง่าย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 ใช่ไหมครับง่ายกว่าอีกผมไม่ดูไม่ใช่เราปิดคอมเลยแป๊กเลยอยากดูวิดีโอไหมครูบูมครับดูอยากดูการ์ตูนไหมอยากดูการ์ตูนดูครับดูอยากดูปิดไมค์ก่อนเร็วเดี๋ยวจะให้ดูการ์ตูน
พี่ลิปดากับโพล่าจำได้ไหมจำได้วันเคยไปดูแล้วในแผนสมมติถ้าเป็นวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยจะเจอพี่อะไรนะพี่โพล่าพี่โพล่ากับพี่โพล่าลิปดาลิปดาพร้อมไหมยังพร้อมไหมยังลิปดาจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรสมมุติถ้าทั้งเรียนพร้อมแล้วทั้งเรียนปิดไมค์เลยทุกคนเดี๋ยวครูจะดูมั้ยครับพี่คนละอีกก็ไปสุดเลยไปปิดไมค์ทุกคนเลยนะครับแล้วก็นักเรียนฟังครูบูมนะบางทีเนี่ยวิดีโอเสียงมันไม่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับสัญญาณนะลูกนะก็คือว่าไม่เป็นไรให้ลูกดูภาพไปก่อนนะพร้อมยังสมมุติถ้าใครพร้อมแล้วโชว์สติกเกอร์หน่อยเร็วโชว์เป็นไมค์สติกเกอร์โชว์เป็นครับปูบูมโชว์สติกเกอร์อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่เลยหัวใจอะไรก็ได้ผมทำโชว์หลายตัวได้ครับครูแค่ไปที่จุด3จุดครูจะเห็นจุด3จุดสีดำกดเข้าไปเลยของโฟโต้เป็นรูปงูของภูฟ้าเป็นรูปปลาของเชสเตอร์เป็นรูปฟุตบอลของพี่โดมเป็นรูปกาแฟโอ้คุณรู้ไหมคอมหนูเนี่ยสามารถเอานิ้วเนี่ยกดไปได้เลยจริงหรอใช่นักเรียนนักเรียนมีปากกาด้วยนักเรียนเดี๋ยวโคบูมมาได้ไหมเอามีดโอ้โหเอามีดดีกว่าเดี๋ยวโคบูมมาได้ไหมโคบูมไปกินขนมปังก่อนโคบูมอยากกินขนมปังของเชสเตอร์เอาไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะทำเองที่บ้านดีเพราะว่าโควิดครับใช่เก่งมากครับน้องมอสอ่ะนักเรียนดูวีนักเรียนจะดูการ์ตูนแล้วยังอยากดูตั้งนานครับแต่ว่าดูแล้วนักเรียนคิดตามนะเดี๋ยวจะมีคำถามนะอ่ะพร้อมแล้วนะอ่ะเริ่ม1 2 3นึงขอปิดไมค์ก่อนนะแม่ครูบูมตัวแซ่บอ้าวมีไม่ใช่ดิออกเดินทางสู่โลกอันกว้างใหญ่เพลงช้าเกินไปออกเดินทางสู่โลกกว้างใหญ่สนุกสุดแสนใหญ่เล่นทำไอสุดขอบฟ้าไม่ขอบฟ้าอวดทดลองใหม่ไปเที่ยวกันดีกว่าลิปดาและโพล่าจะพาไปโพล่ารีบไปสวนสัตว์ดีกว่าไปสวนสัตว์เลยลิปดาหมวกแดงตอนลิปดาหมวกแดงนะลิปดาหมวกแดงมีเด็กหญิงตัวน้อยหน้าตาน่าอินนักเรียนน้องหมวกแดงนี่ว่านักเรียนครับครูผมขอช่วยนักเรียนปิดไมค์หน่อยนะลูกนะเคยดูเวลาเธอออกจากบ้านเธอมักจะสวมหมวกสีแดงเสมอทุกคนจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงวันนี้คุณแม่ของหนูน้อยเตรียมอาหารและขนมและผลไม้ตั้งใจว่าจะพาหนูน้อยหมวกแดงไปเยี่ยมคุณยายแต่คุณแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายจึงให้หนูน้อยหมวกแดงไปตามลำพังลูกต้องรีบไปรีบกลับอย่าทะเลทลายนะจ๊ะคุณแม่บอกหนูน้อยหมวกแดงด้วยความเป็นห่วงระหว่างทางผีเสื้อแสนสวยตัวหนึ่งบินมาทักทายชวนให้หนูน้อยหมวกแดงไปเก็บดอกไม้ในป่าเพื่อเอาไปฝากคุณยายขณะที่หนูน้อยหมวกแดงเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินหมาป่าตัวหนึ่งบังเอิญมาเห็นหนูน้อยหมวกแดงก็ทำลายหลังเพราะความหิวกระหายเจ้าหมาป่าได้ยินหนูน้อยหมวกแดงพูดว่าจะเก็บดอกไม้ไปฝากคุณยายจึงคิดแผนการอย่างหนึ่งขึ้นมาได้หมาป่ารีบไปที่บ้านคุณยายแต่หาคุณยายไม่พบจึงปลอมตัวเป็นคุณยายไปนอนบนเตียงเพื่อหลอกหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงมาพบหมาป่าที่ปลอมตัวเป็นคุณยายหนูน้อยหมวกแดงผิดสังเกตว่าทำไมคุณยายมีลักษณะแปลกๆไป
ในขณะนั้นเองหมาป่าก็สลัดผ้าออกแล้วกระโจนใส่หนูน้อยหมวกแดงทันทีขณะที่หมาป่ามันไล่ตะครุบหนูน้อยหมวกแดงคุณยายก็พาในพรานเข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดีหนูน้อยหมวกแดงจึงพูดด้วยความสำนึกผิดว่าคงเป็นเพราะหนูไปเก็บดอกไม้หมาป่าเห็นข้าวจึงมาดักรอที่บ้านคุณยายค่ะถ้าหนูเชื่อฟังคำพูดของคุณแม่ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้หรอกนะคะหนูน้อยหมวกแดงสัญญาว่าต่อไปนี้เธอจะเป็นเด็กดีและจะไม่ทำตัวเหลวไหลอีกลิปดารู้ไม่ว่าปัญหาของหนูน้อยหมวกแดงคืออะไรจ๊ะลิปดาว่าหนูน้อยหมวกแดงทะเลทลายไปเก็บดอกไม้จึงทำให้เกือบโดนหมาป่ากินค่ะแล้วลิปดาจะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงจ๊ะเราควรจะเชื่อฟังคำพูดของคุณแม่ไม่ควรทะเลทลายไปที่ไหนตอนไปทำธุระค่ะลิปดาลิปดาจ๊ะลงมาหาแม่หน่อยค่ะคุณแม่แม่ลืมซื้อผักที่ตลาดมานะจ๊ะลิปดาช่วยไปตลาดไปซื้อผักให้แม่ทีนะจ๊ะอ๋อได้ค่ะคุณแม่กลับมาเร็วๆห้ามทะเลทลายนะจ๊ะลิปดาเปิดจักรยานเนี่ยนะไม่ได้ยินเสียงครับอ้าวคุณแม่จะไปไหนเหรอไปตลาดนะกำลังเล่นเพลินๆเลยนักเรียนได้ยินเสียงไหมครับผมได้ยินครับครูทำไม่ได้ยินนะคะสมมุติถ้าใครไม่ได้ยินเสียงนะครับนักเรียนเปิดเสียงที่คอมพิวเตอร์ของตัวเองด้วยนะครับผมไม่ครับผมเปิดโทรศัพท์นี่ว่ามียังไงเร็วมีโคมเปิดต่อนะครับแม่โพล่าให้ไปซื้อผลไม้แล้วลิปดาล่ะลิปดาก็จะไปตลาดเหมือนกันงั้นดีเลยเจอกันที่ตลาดนะลิปดาลิปดากับโพล่าไปตลาดด้วยวิธีไหนกันนะนี่โพล่าน้องเรียนลองดูนะว่าลิปดากับโพล่าเนี่ยจะไปตลาดว่าลิปดาไปตลาดไปตลาดกับจักรยานแล้วคุณดีไหมแบบไหนล่ะแบบอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนไงล่ะโอ้จริงด้วยสิถ้าจะไปตลาดต้องผ่านจุดสังเกต3จุดด้วยกันคืออันนี้นะครับนักเรียนดูนะนักเรียนดูนะครับ1สนามเด็กเล่น2ร้านไอติม3ร้านเกมแล้วเราก็จะถึงจุดหมายของเรานั่นคือตลาดไม่ต้องทะเลทลายถ้าลิปดาใช้วิธีแสดงอัลกอริทึมลำดับขั้นตอนแบบนี้ลิปดาจะได้ไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องไงใช่เราจะได้มีเวลาไปเล่นต่อด้วยจริงไหมลิปดาใช่การแสดงลำดับการแก้ปัญหาของลิปดาและโพล่าเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนหรือคำสั่งการทำงานที่ชัดเจนและละเอียดเป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับเอ้ารอติดตามตอนต่อไปทุกคนรอติดตามตอนต่อไปทุกคนเอ้าคุณพงพูดเหมือนใครอ่ะเมื่อกี้เป็นมอสไหมนะครับนักเรียนอย่าทำให้คุณพงพูดเหมือนมอสเลยอ่ะเมื่อกี้รอติดตามตอนต่อไปนะครับไม่เสียมันไม่ได้ยินที่การ์ตูนหรอคะอ๋อก็คือบางทีอาจจะเป็นปัญหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับให้นักเรียนดูรูปนะแล้วก็เดี๋ยวครูบุญจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับนักเรียนเมื่อกี้ลิปดามีปัญหาอะไรอ่ะลูกลิปดามีปัญหาจะไปตลาดเก่งมากเลยอันดับแรกไปที่สนามเล่นร้านไอติมร้านไอติมเอาใหม่นะเอาใหม่นะก็คือปัญหาของลิปดาก็คือลิปดาเนี่ยจะไปซื้อของให้แม่ที่ตลาดใช่ครับมีปัญหาเลยแล้วก็ลิปดาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาโดยวิธีการใช้อะไรแล้วนะอันอะไรแล้วนะใครตอบได้บ้างเมื่อกี้อันกอริทึมไม่ตอบเก่งมากเลยอันกอริทึมอันกอริทึมก็คือการแก้ปัญหาโดยการทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะจะไปที่สนามก่อนร้านไอติมแล้วก็ไปร้านเกมลิปดาก็คือโชว์อัลกอริทึมเป็นรูปภาพถูกไหม
ก็คือโชว์รูปอะไรก่อนนะน้องมอสโชว์รูปสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเหรออ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะเด็กเล่นก่อนลองดูซิว่าใครถูกบ้างแต่เดี๋ยวลองดูใหม่นะสนามเด็กเล่นแล้วก็ลานเกมแล้วจะไปถึงเลยแน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะเอาโพล่าจะไปโพล่าให้ไปซื้อผลไม้แล้วลิปดาล่ะลิปดาก็จะไปตลาดเหมือนกันอันดีเลยเจอกันที่ตลาดนะลิปดาลิปดากับโพล่าไปตลาดด้วยวิธีไหนกันนะพี่โพล่าเรามาวางแผนเดินทางกันดีไหมแบบไหนล่ะแบบอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนไงล่ะโอ้จริงด้วยสิถ้าจะไปตลาดต้องผ่านจุดสังเกต3จุดนั่นคือ 1. สนามเด็กใครตอบสนามเด็กเล่นเมื่อกี้น้องการ์ดมอสมอสครับมอสด้วยครับโอเค1สนามเด็กเล่นนะแล้วก็มอสแล้ว2คืออะไรไอติมแล้วไปไอติมไอติมแล้วก็ลองดูนะไอติมแล้วก็ร้านไอติมใครตอบไอติมใครตอบไอติมร้านไอติมโอเคร้านไอติม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 แล้วก็ไปถึงจุดหมายแล้วก็ไปถึงจุดหมายถึงตลาดแล้วเราก็จะถึงจุดหมายของเรานั่นคือตลาดเก่งมากเลยวิธีกับโอคุวิธีกับก็ง่ายๆมึงก็ไปแล้วเกมไม่พูดคำหยาบครับไม่พูดคำหยาบครับตบหัวหนึ่งทีครับผมโอเคนะต่อไปครูจะให้ดูอะไรวิธีกับครูวิธีกับก็แค่ไปร้านเกมไปที่ร้านไอติมก็ไปที่ร้านไอติมเรามาดูวิธีกลับด้วยร้านเกมแล้วเราก็จะถึงจุดวิธีกลับก็คือกลับจากตลาดร้านเกมร้านเกมแล้วก็ไปไหนแล้วก็ไปร้านไอติมแล้วก็ไปสนามเด็กเล่นแล้วก็กลับบ้านนะครับโอเคเก่งมากต่อไปนักเรียนเห็นรูปอะไรไหมเห็นรูปอะไรเลยโรบอทเป็นหุ่นยนต์นะคุณเห็นหุ่นยนต์แล้วก็หุ่นโลโก้เลยค่ะโอเคแล้วก็มีด้านขวาซ้ายแล้วก็บนแล้วก็ข้างครับดาวเลดไลท์เดี๋ยวครูบูมจะให้ตัวแทนคนหนึ่งผู้หญิงอ่ะนี่นะหนูอยากทำเดี๋ยวปูนุ่นก่อนเดี๋ยวปูนุ่นต่างด้านขวาสามครั้งสี่ครั้งเลสทีละขั้นตอนนะไหลขวาอันแรกคืออะไรครับสีฟ้าคืออะไรสีฟ้าคือเดินไปทางซ้ายค่ะเดินซ้ายสีแดงคือเดินลงค่ะเดินลงสีเขียวเดินขึ้นเดินขวาขึ้นค่ะเดินขวาค่ะเดี๋ยวครูบูมจะถามคุณนุ่นก่อนนะน้องปุยนุ่นนุ่นจะใช้สีอะไรบอกครูบูมเร็วใช้สีม่วงค่ะสีม่วงม่วงครับม่วงแล้วก็สีอะไรครับสีม่วงสีม่วงต่อไปเลยคือแล้วก็สีม่วงแล้วก็ถึงใช่ไหมแล้วนักเรียนลองดูครูบูมนะนักเรียนลองดูครูบูมนะแป๊บเดียวนะครับพี่ฟูอองถ้าเราไปแบบนี้ถูกไหมดูนะไม่
ถูกครับหรือเปล่าไม่ถูกครูเมื่อกี้มือไปลั่นครูครับถูกใครว่าถูกยกมือถูกในเวลาเดินทางไม่ครูครูบูมที่จริงไปสีม่วงไปสีม่วงสี่ครั้งเลยครูอ่ะครูบูมสีส้มนี่ถูกไหมนักเรียนว่าถูกไหมแต่ครูไม่ต้องยาบูมเป็นเหมือนกันถูกเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าใช้ไม่แล้วมันนานกว่าใช่ใช่แต่ว่าระยะทางมันไกลกว่าอ่ะแล้วต้องไปลองดูตรงนี้นะเดี๋ยวนะต้องขึ้นสี่คุณต้องขึ้นสี่อ่ะแล้วต้องเรียนดูนะสองสามลงค่ะสี่สี่ค่ะผิดแล้วฮะไม่ถูกถูกจะใช้เวลาครับใช้เวลาไม่ค่อยนานแต่ว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาวิธีการอะไรดีวิธีการที่ใกล้ที่โอเคไหมนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือจะแก้ปัญหาโดยวิธีการที่ใกล้ที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวครูบุ๋มจะโชว์อะไรครูบุ๋มเชื่อว่านักเรียนจำได้ใครจะช่วยครูบุ๋มได้บ้างที่จะไปช่วยพี่มอสใครช่วยครูบูมได้บ้างบอกชื่อเลยครับโยกไอ้ที่ซาเดลค่ะอะไรนะใช้สีอะไรใช้สีอะไรสีเขียว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 แล้วก็สีม่วงสีม่วงสีม่วงแล้วก็สีม่วงก็สีม่วงแป๊บเดียวนะครูถ่ายรูปแป๊บเดียวสีส้มต่อไปสีแดงไปที่ตรงนี้สีอะไรส้มสีม่วงครับสีแดงสีแดงสีแดงก็สีม่วงสีแดงม่วงแล้วก็ม่วงสีม่วงแล้วก็สีม่วงสีเขียวสีเขียวสีเขียวแล้วก็สีม่วงสีม่วงถูกกินไหมสีม่วงถูกกินไหมไม่ครูเอาขึ้นสีม่วงครูเมื่อกี้ครูเอาลูกศรขึ้นแล้วก็สีอะไรแล้วก็สีม่วงสีม่วงแล้วก็สีม่วงสีม่วงแล้วก็ถึงแล้วYeah. วิธีการ wow. อื่นอะไรอ่ะอะไรไปถึงแล้วมอมดนะวิธีการอื่นจากพี่มอสตัวนี้ให้ไปหาพี่มอสตัวนี้มีวิธีการอื่นไหมคิดว่าเรือมีไหมลงแดงมีอ้าวเริ่มต้นตรงนี้นะอ้าวสีอะไรสีแดงแดงสีแดงมีอะไรครับสีม่วงแดงมีอะไรนะสีแดงสีม่วงสีม่วงสีม่วงแล้วสีอะไรสีม่วงแล้วก็ม่วงแล้วก็สีแดงสีแดงแล้วก็สีอะไรม่วงสีอะไรม่วงแล้วก็เขียวเขียวแล้วก็เขียวเขียว
ขียวเขียวเขียวเขียวก็ถึงแล้วถึงแล้วมีอีกวิธีหนึ่งไหมไหนลูกได้มีแล้วได้มีแล้วน่าบื้อมันตันมีไหมต้องดูเร็วมีไหมมีแบบนี้ได้ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวดูนะมันทำเหมือนเดิมเลยแต่แค่ดูซิว่าสีอะไรใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดสีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าสีอะไรนะฟ้าสีฟ้าโอเคตบมือตัวเองหน่อยสีฟ้าเดี๋ยวครูบูมจะให้นักเรียนดูนี้นิดนึงนะครับอ้าวหายแล้วยังผมรู้ว่านี่ก็หายเลยรูบีบ้าตัดแป๊บเดียวนะจำได้ไหมเกมนี้จำได้ไหมจำได้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นก่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นก่อนจำได้I'm Angry Bird ครับ For this puzzle you need to get the bird to get to the pig. So look at the puzzle and see what directions it needs to take. You need to drag the blocks from the toolbox over to the workspace. Make sure it's under the win run block.And when you think you've got the right solution, then you can click. Run and watch the bird go to the pig. Okay. W. ครูบุ้งขอถามหน่อยครูบุ้งขอถามหน่อยว่าใครเล่นกับคอมบ้างไอ้ว่าใครเรียนออนไลน์กับคอมบ้างตัวโตเกมตัวเล่นกับเด็กเตอร์โอเคนะนักเรียนนักเรียนปิดไมค์ถึงโฟโต้ทำที่นี่มูวิ่งครับนักเรียนปิดไมค์แล้วก็นักเรียนฟังครูบูมนะคนเก่งนะนะครับเดี๋ยวเริ่มคนแรกน้องไก่ต๊อกไปเจอนะครับไก่ต๊อกน้องไก่ต๊อกนะโอเคค่ะโอ้เนี่ยครูชาต้องเดี๋ยวน้องไก่ต๊อกไก่ต๊อกลองเลื่อนเมาส์ไก่ต๊อกดูสิครับว่าเมาส์ไก่ต๊อกเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้ค่ะไก่ต๊อกลองเล่นให้ครูบูมดูหน่อยครับโอเคค่ะแป๊บนึงนะไม่ได้เล่นนานเป็นยูเก่งมากไก่ต๊อกเดี๋ยวไก่ต๊อกต่อดีๆครับโอเคครับโอเคอีกอันนึงแล้วเข้าไปเชื่อมเรียบร้อยแล้วก็กดตรงไหนกดคำว่าเริ่มครับเสร็จเรียบร้อยเข้าใหม่ครับเมื่อไหร่ก็ต้องนอนเก่งมากโอเคนะครับคนต่อไปเดี๋ยวขอบคุณครับน้องไก่ต๊อกขอค่ะน้องมา
อีอีอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับอ่ะคนต่อไปสักครู่นะครับครูบุ๋มขอเริ่มต้นเดียวต้องขอไม่ตัวเองอีสองตัวน้องไก่ต๊อกวางม็อกก่อนครับลูกครับผมอ่ะใครเล่นกับพอมอีกบ้างมือจิ้มก็ได้เกมเกมครับเตอร์หนูค่ะเกมเดี๋ยวเกมดีก่อนเกมดีก่อนอ่ะทุกคนปิดไมค์ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวคนต่อไปคือ JD นะแต่ว่าครูบุ๋มอยากจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าใครที่ไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับครูบุ๋มจะให้เล่นทุกคนเลยนะแต่ว่าสัปดาห์นี้นักเรียนอย่าเสียใจนะครับนะอ้าวคนต่อไปน้อง JD นะแป๊บเดียวนะครับ JD สักครู่นะสักครู่นะครับ JDอ่ะน้องเจดีลองน้องเจดีลองเลื่อนเมาส์ครับโอเคเก่งมากเลยครับตบมือให้น้องเจดีหน่อยครับน้องเจดีวางเมาส์เลยครับเก่งมากครับอ้าวไปใครดีน้องฟีฟ้าฟีฟ้าก่อนนะอ้าวฟีฟ้าครับครับนี่ยังบนนักเรียนครับคนที่ครูบูมไม่ได้ให้เล่นนะนักเรียนอย่าเสียใจนะครับเดี๋ยวครูบูมจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะนะครับน้องฟีฟ้านะครับสักครู่นะครับน้องฟีฟ้าเริ่มยากแล้วแป๊บเดียวนะครูตั้งค่าก่อนน้องฟีฟ้าน้องฟีฟ้าลองเลื่อนเมาส์ครับเอ็นเก่งจังเลยเอ็นสองตัวโอเอสก็ต้องลืมได้ไหมครับน้องฟีฟ้าปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับโอเคเก่งมากครับแล้วกดตรงไหนต่อครับเสร็จแล้วนี่คือเกมที่มันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวอีกสัก3คนอีกสัก3คนฝนตกมาใครคือหนูค่ะอยู่เข้าแล้วหนูค่ะครับหนูค่ะคอมไทป์อยู่แล้วน้องน้องกอนน้องกอนน้องกอนนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะน้องกอนนะคนสุดท้ายนะพอจะได้ไหมเพราะไอ้มันก็เพิ่งฟ้องมันจะวันที่ตรงนี้เห็นมันใครคะมันทำมันจะไม่ออกมาแล้วมันเป็นเบี้ยมีต่อมาค่ะมันก็จะใช้ตัวนี้แทนเนาะจัดเอามาแต่พี่ติดตามให้นะพี่แจ้งมานะคะน้องกอนรอเริ่มเมาส์ครับสุกุสุกเอ็นเพิ่งได้อ่านจดหมายก็เลยยังไม่ได้เอ็นวะมัดให้เลยมากครับน้องกอนโอเคก่อนนะครับน้องกอนวางเมาส์ได้เลยครับอันนี้ครับน้องบาร์ครับเอ้ครับโตค่ะน้องเด็กทุกคนปิดไมค์ครับหนูค่ะหนูได้ไหมครับอันนี้ครับทุกคนปิดไปก่อนนะครับแล้วทุกคนฟังครูบุ๋มนะครับลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกรเป็นคนสุดท้ายนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าครูบุ๋มเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูบุ๋มจะส่งเกมนี้แหละให้นักเรียนไปเล่นที่บ้านนะครับก็ใครที่ไม่ได้เล่นนะไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวครูบูมปล่อยแล้วนะเพราะว่าครูบูม
รู้แล้วว่านักเรียนหิวข้าวแล้วตั้งแต่นักเรียนดูของเชตเตอร์ไปใช่ไหมที่ไปเป็นขนมปังเนี่ยเดี๋ยวครูไปทำขนมปังกินด้วยอ่ะสุดท้ายแล้วนะเรามาดูสไลด์นี้ก่อนนี่วันนี้นะครับนักเรียนครูบุ๋มขอสรุปให้นะวันนี้เราเรียนขั้นตอนการแก้ปัญหานักเรียนครับขั้นตอนเนี้ยมีความสำคัญสำหรับพวกเรามากเลยนะครับถ้าเราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเนี้ยเราสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยเช่นนี้ปัญหาการแต่งตัวการมาโรงเรียนก็คือ1เราอาจจะใส่เสื้อ2ใส่กางเกง3ใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าถ้าเราใส่กระโปรงก่อนได้ไหมไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้ได้ใส่คือว่าเราใส่กระโปรงก่อนใส่เสื้อก็ได้แล้วแต่เราแล้วสมมติถ้าแบบนี้แล้วสมมติถ้าแบบนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าแบบนี้ได้ไหมใส่รองเท้าก่อนแล้วค่อยใส่ถุงเท้าได้ได้ไม่ได้ลองคิดดูลองคิดดูว่าเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าไม่ได้เดี๋ยวลองคิดดูว่าใส่รองเท้าก่อนแล้วก็ค่อยใส่ถุงเท้าได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องใส่ถุงเท้าก่อนแล้วก็ใส่ครับผมครูบุ๋มขอสรุปนะครูบุ๋มขอสรุปนะครับก็คือบางขั้นตอนเนี่ยเราอาจจะสลับกันได้ถูกไหมแต่ว่าบางขั้นตอนเราสลับกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาเช่นสมมติเช่นใส่รองเท้าก่อนใส่ใช่ใส่รองเท้าก่อนแล้วค่อยใส่ถุงเท้าได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับวันนี้ครูบุ๋มขอสรุปเดี๋ยวครูบุ๋มปล่อยแล้วนะครับครูบุ๋มรู้แล้วว่านักเรียนหิวนะวันนี้ขอปล่อยเร็วประมาณ5นาทีแต่ว่าครูบุ๋มอยากจะรู้นะครับว่านักเรียนได้อะไรไปบ้างขอตัวแทนสัก2คนเปิดไมค์เลยครับน้องแพน้องแพน้องแพเปิดไมค์เลยครับรู้ด้วยน้องแพได้เรียนรู้อะไรบ้างครับวันนี้ได้ได้ทำงานเป็นลำดับขั้นตอนเก่งมากเลยวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเอาอีกคนนึงครับอีกคนนึงครับหนูค่ะปุยนุ่นคู่ค่ะหนูไม่ได้หรอน้องปุยนุ่นน้องปุยนุ่นน้องปุยนุ่นครับความรู้เรื่องการแก้ปัญหาค่ะการแก้ปัญหาเก่งมากเลยถ้าเรามีปัญหาเรามองปัญหาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของเราก็คืออาจจะแก้เป็นลำดับขั้นตอนใช่ไหมครับเก่งมากครับคนต่อไปใครหน้าน้องไก่ต๊อกหรอไก่ต๊อกครับผมน้องไก่ต๊อกได้ความรู้อะไรบ้างครับวันนี้รู้เรื่องความการแก้ปัญหาค่ะการแก้ปัญหาเก่งมากครับคนสุดท้ายใครดีเอ่ยปิดท้ายน้อง CK ได้ความรู้อะไรบ้างครับวันนี้ได้เรียนรู้วิชาการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเก่งมากครับนะครับวันนี้ครูบูมก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะใครมีคำถามอะไรบ้างเอ่ยผมมีครับครูไม่มีค่ะไม่มีนะครับมีครับครูบูมครับผมครูบูมดีใจมากเลยวันนี้ได้เจอนักเรียนนะหนูมีคำถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะหนูอยากถามว่าพูดจะส่งเกมมาให้ตอนไหนเดี๋ยวมันทำให้เรามี IQ ประมาณสัก3ล้าน IQ หนูค่ะหนูค่ะเดี๋ยวเกมครูบูมขอลิงก์ด้วยครับอยากเล่นแล้วเดี๋ยวเกมเดี๋ยวครูบุ๋มค่อยส่งให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราทำใบงานกันก่อนครับครูบุ๋มจะรีเช็คก่อนว่านักเรียนทำใบงานได้ไหมครูบุ๋มมาแล้วครูบุ๋มมาได้ไงฟังอยู่นี่ดูว่าเด็กตั้งใจไหมตั้งใจไหมเดี๋ยววันหลังจะให้ครูบุ๋มมาสอนในนี้อีกตั้งใจไหมครับเอาอีกไหมเอาวิชาต่อไปวิชาอะไรอ่ะภาษาไทยหรอคะ
ค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากครับครูเบิ้ลไม่จะมาภาษาไทยหรอครับครูเบิ้ลมาสอนแล้วครับครูไม่สอนภาษาไทยไม่สอนสอนไม่เป็นบ๊ายบายบ๊ายบายพูดมาหลุดเป๊ะต้องไหมเป็นภาษาไทยไม่เป็นก็ได้เลยเหรอจะเรียนอีกไหมนะลูกเอาได้เลยเหรอเคยเรียนออกได้เลยเหรอออกเลยได้ไหมไม่ได้หนูออกไม่ได้มาอ่ะหนูออกไม่ได้จบเลยใช่ไหมไม่เห็นหนูบ้านเลยมาปังเอาพอดีแล้วกันไม่เรียนแล้วเหรอเหนื่อยไม่เรียนแล้วเหรอมาปังไม่เรียนแล้วเหรอนี่จะเพิ่งออกแล้วนะบ๊ายบายบายมาปังได้ยินเพื่อนไหมไม่รู้นะไม่รู้แก้วครูเปิ้ลสอนอีกไหมคือเขาบอกมาฟังมาฟังความคิดจะปวดกับมาฟังทะเลเลยคนไม่กด